แล้วอุ้ยเลิศเห็นหน้าปานบน Facebook เห็นหน้าต้นกล้าด้วยที่กำลังบิดขี้เกียจอย่างรุนแรงมากนะคะวันนี้เราจะมาสอนด้วยคำว่า rather กันแล้วเขาเปิดดูก่อนนะคะเด็กๆอ่ะนี่คือคำว่า rather อ่ะเดี๋ยวพี่จะแชร์เข้าไปอ่ะเดี๋ยวให้พี่จ๋าแชร์เข้าไปที่เฟซก่อนนะคะแล้วอ่ะแล้วตอนนี้ทุกคนแชร์แชร์อ่ะเดี๋ยวแชร์เดี๋ยวมันเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวส่งลิงก์หน่อยตอนนี้ส่งลิงก์ใน Facebook มาหน่อยค่ะยังไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้ก็ปล่อยฟรีไปก่อนเนาะเออเดี๋ยวค่ะกำลังเข้าไปที่ Facebook Nui English ไง Facebook ที่เราเป็นเพื่อนกันทาง Messenger ด้วยอ่ะนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราคุยกันถึงคำว่า rather ว่า rather มีคำว่าอะไรบ้างความหมายเป็น topic ที่ใช้ในข้อสอบอ่ะเราเจอหน้าตัวเองใน Face หรือยังคะเด็กๆยังครับยังครับแสดงว่าพี่จ๋ายังทำงานไม่ประสบความสำเร็จนะคะเออส่งลิงก์มาหน่อยไม่ส่งค่ะทุกคนมันต้องอยู่ที่หน้า Face Nui English สิคะเดี๋ยวนะถ้าพี่เปิดไปพี่เจอนะแปลว่าปัญหาจะอยู่ที่พวกเราละนะคะRather นะคะ Rather แปลว่าอะไรได้บ้างอย่างวันนี้ที่เราเฮ้ยทำไมอะ Zoom meeting ที่กำลังคุยอยู่2คนใช่ไหมคุยอยู่2คนอะไรเราคุยกันอยู่หลายคนรู้ไหมถึงใน Facebook ที่กำลังดูอยู่3คนน่ะเออนั่นน่ะในเฟซเราดูอยู่3คนดีมากเลยค่ะผมอยู่ดูอยู่เนี่ยพี่ทำไมเพื่อว่าใน Facebook มีคนดูอยู่3คนก็เราอยู่ตรงนี้กี่คนเราไม่ต้องสนใจว่าในเฟซจะมีกี่คนแต่ตรงเนี้ยเราอยู่อะไรอ่ะเอ้ยเดี๋ยวผมเห็นเออในหน้าผมบอลวันนี้อ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วพี่อ่ะก็จะลองเรียกสักคนนึงละกันอย่างคนที่เพิ่งเข้ามาวันนี้เนี่ยนะพี่จะลองเรียกน้องเซนดูเป็นตัวเองละเออตอนเนี้ยเราใครจะพูดอะไรพูดได้เลยอยากแสดงความคิดเห็นยังไงได้เลยน้องเซนวันนี้น้องเซนเพิ่งเข้ามาในเซสชันนี้เป็นวันแรกไหนช่วยแสดงความรู้สึกอะไรคุยกับพี่หน่อยว่าเรายังมีตัวตนอยู่อ่ะฮัลโหลเซนฮัลโหลสวัสดีเซนฮัลโหลครับเซนได้ยินไหมฮะได้ยินครับเออดีมากน้องเซนประทับใจไหมอ่ะกับเซสชันนี้อ่ะไม่ได้ดูประทับใจไม่เจอเซนประทับใจไหมครับประทับใจค่ะอันนี้เป็นประสบการณ์ครั้งแรกหรือว่าอะไรว่างมากเลยไม่เป็นไรอันนี้คือเรา have you ever experienced this before ไปดูเฟซบุ๊กเคยมีประสบการณ์อย่างนี้มาก่อนไหมคะน้องเซนถามน้องเซนก่อนคนอื่นน่ะเขาเรียนกันมาตั้งแต่โควิด1แล้วไงก็เลยแบบว่าเขาก็จะมีประสบการณ์อันช่ำชองอยู่แล้วไงแต่ทีนี้เนี่ยน้องเซนเนี่ยเพิ่งจะมาโควิด2เนี่ยน้องเซนเคยเรียนแบบนี้มาก่อนไหมครับเคยครับเลยอ๋อเคยแล้วอันนี้เราวันนี้เราก็โอเคนะใช่ครับอะไรคล่องแคล่วดีดีมากค่ะโอเคอย่างนั้นพี่จะทำการมิวออทุกคนนะคะตัวเองเสียใจด้วยนะคะตอนนี้พี่ไม่อลาวให้ทุกคนพูดแล้วนะคะเดี๋ยวพี่เรียนมาเกือบ2ปีแล้วค่ะเยสเลยนะคะเสียใจนะคะทุกคนตอนนี้โดนบิดไมค์ไปหมดแล้วนะคะมาดูคำว่า rather เด็กๆโจทย์ไปกับพี่นะคะว่า rather เนี่ยใช้อะไรได้บ้างนะคะแปลว่าอะไรได้บ้าง1เลยวันนี้เราเรียนเนี่ย rather ที่ออกข้อสอบบ่อยๆเนี่ยเราจะนึกถึงคำว่า would rather ค่ะโดย would rather เนี่ยเท่ากับอะไรรู้ไหมเมื่อกี้เรียนไปแล้วเท่ากับคำว่า want นะคะความแตกต่างระหว่าง would rather กับ want คืออะไรถ้าเราคิดง่ายๆในแง่ของ grammar เออถ้าเราคิดง่ายๆในแง่ของ grammar นะ would rather ค่ะตัวเองแปลว่าอยากจะนะคะมันจะบวก verb ช่อง1เสมอจดแรงๆ verb ช่อง1ไม่ผันไม่เติม ses นี่คือคำว่า would rather นะคะอ้าวสว่างขึ้นเห็นไหมโลกมีความสว่างสวยเพราะอะไรครับเปิดไฟนะอ่ะ would rather ค่ะจะบอกเว็บช่องที่1เช่นเราบอกว่า I would rather go to the sea อย่างเงี้ยอ่ะนะคะน้องๆโจทย์เลยค่ะ would rather บอกเว็บช่องที่1นะคะในขณะที่ want ค่ะตัวเอง want นะสิ่งที่มันแตกต่างอ่ะเดี๋ยวพี่จะให้1คนตอบพี่เรียก1คนตอบดีกว่าว่าเฮ้ยเวลาเราจะใช้คำว่า want น่ะเราใช้อย่างไรเราใช้อย่างไรนะคะสตางตอบพี่หน่อยเฮ้ยเวลาเราจะวอนน่ะเราจะใช้ยังไงอะวอนน่ะฉันอยากไปทะเลอะสตางอะตอบพี่หน่อยแล้วช่วยแบบว่าทำให้คลาสมันดูมีเสียงมีสีสันนิดนึง I want ฉันอยากไปทะเลพูดว่าไงคะ I want อะไรคะ I want อะไรดีสตางฉันอยากไปพูดว่าไง I want อ่ะเดี๋ยวเราถามนำดีกว่า I want go ได้ไหมตัวเอง I want go ได้ไหม
ได้ want อ่ะสมมุติบอกว่าฉันต้องการที่จะดื่มน้ำเราพูดว่าไง I want drink ได้ไหมไม่ได้เออเราต้องใส่อะไรอะใส่อะไรใส่อะไรลูกใส่อะไรก่อนหน้าคำว่า drink ก่อนหน้าคำว่า go เราต้องใส่อะไร I want go ไม่ได้ I want drink ไม่ได้เราต้องใส่อะไรไว้ข้างหน้า go กับ drink อะคิดสิคิด I want to จุดมีใครอยากตอบอ่ะ raise your hand ขึ้นมาหรือตอบในแชทบ็อกซ์ก็ได้ค่ะด่วนๆเลยค่ะดูซิมีใครตอบได้บ้าง I want อ้าวเอ้ยมีคนยกมือค่ะมีคนยกมือค่ะเดี๋ยวหาคนยกมือมีน้องปราณกับน้องอะไรยกมือน้องปราณโอ้โหเรียนคุ้มมากค่ะน้องปราณชื่ออะไรนะปราณ channel เดี๋ยวพี่หาปราณ channel ก่อนให้ปราณ channel ลองตอบดูปราณ channel I want go I want drink มันไม่ได้มันต้องมีอะไรอ่ะ would I rather ไม่พี่กำลังถามคำนี้เวลาเราบอก I want ดูครูครับผมขอถามอะไรหน่อยครับตรงที่มีจดในกระดาษนะครับมันอะไรนะครับผมฟังไม่ทันตรงไหนนะตรงที่ว่า rather ในแปลในภาษาไทยอะครับผมฟังไม่ทัน would rather ใช่ไหมแปลว่าอยากจะคือจริงๆมันก็คืออยากจะกับต้องการน่ะมันคือความหมายเดียวกันเข้าใจไหมคะพี่กำลังจะบอกว่า would rather กับ want น่ะจริงๆมันคือ sino อะไรนะ sino sinoSynonym ใช่ synonym คือคำที่มีความหมายเหมือนกันโอเคไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยวิธีการใช้อะลูกมันต่างกันนิดนึงนะคะเพราะไอ้คำว่า want มันจะตามด้วย go เลยไม่ได้ลูกมันจะต้องมีอะไรอยู่ตรงกลางทูดีมากคุ้มมากแล้วคาร์ดนี้เนี่ยน้องปานนี่โอเคไหมคะโอเคไหมคะได้เซนของเซนออกได้ครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันครับวันนี้เซ็นโอเคเลยครับเดี๋ยวให้พี่จ๋าพิมพ์เนาะเซ็นออกได้ครับวันนี้เราแค่ลองระบบครับI want to go เห็นไหมดูค่ะอันนี้มันจะบวก v1 ไปเลยแต่อันนี้มันต้องมี to แล้วมันถึงจะค่อยมา v1 ได้ไม่ได้นี่คือการใช้คำว่า rather นะคะผ่านไหมคะทุกคนถ้าผ่านกด1ค่ะไม่ผ่านอยากอยู่ตรงนี้ต่อไปกด2ค่ะผ่านกด1ไม่ผ่านต้องการอยู่ตรงนี้กด2ค่ะแบตกล้องค่ะแบตกล้องค่ะสุดยอดค่ะอะไรมันขึ้นแต่เดี๋ยวไม่เป็นไรเอานี้เลยก็ได้ rather ที่2นะคะไม่เป็นไรขึ้นก็ไม่เป็นไรเห็นไหมเด็กๆแบตหมด rather แปลว่าค่อนข้างอันนี้มันจะไม่เหมือนอันแรกละอันแรกแปลว่าอยากจะอันนี้แปลว่าค่อนข้าง rather ค่อนข้างคืออะไรคะเช่นพี่บอกว่าเฮ้ยสมมุติคุณไปซื้อการ์ดโปเกมอนพี่บอกเฮ้ยการ์ดโปเกมอนมันค่อนข้างแพงพี่จะใช้คำว่า rather expensive อย่างเงี้ยเก็บค่าขนมไปซื้อการ์ดเกม rather expensive yeah. อย่างนี้ได้ไหมคะลูกนะก็คือค่อนข้างความหมายที่สองบอกค่อนข้าง rather cold ค่อนข้างหนาวนะคะได้ไหมคะและสุดท้ายท้ายสุดนะนั่นก็คืออะไรเห็นไหมคือ rather than อันนี้มันจะแปลว่าอะไรอ่ะเช่นพี่บอกว่าฉันรักคุณ rather than him I love you rather than him มันจะแปลว่าฉันรักคุณมากกว่าเขาหรือว่าฉันรักคุณแทนที่จะเป็นเขาอะจดไปอันนี้คือเป็นความหมายว่าเอาข้างหน้ามากกว่าข้างหลังได้ไหมคะ I love you rather than him ฉันรักคุณมากกว่าเขาโอเคไหมคะลูกซึ่ง rather than ในความหมายเนี้ยมันจะค่อนข้างใช้เหมือนเขาว่า instead of เลยแปลว่าแทนที่อ่ะจบข่าวจดเลยค่ะแล้วเดี๋ยวพี่จะถามทุกคนว่าเฮ้ย rather แปลว่าอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่นในแชทบ็อกซ์กันดีกว่าว่าใครตอบถูกจะได้รางวัลไปตอนที่เราเปิดโควิดมาปุ๊บมารับรางวัลได้เลยให้ตอบมาในแชทบ็อกซ์ใครเร็วที่สุดนะว่า
3ความหมายของ rather คืออะไรบ้างใครพิมพ์มาตอบมาตอนนี้ในแชทบ็อกซ์นะคะเดี๋ยวเปิดโควิดมาจะได้รับรางวัลไปเลยเอออ้าวตอบเลยตอบเลยอ่ะมีอะไรบ้างเอาขอ3ความหมายเลยนะแล้วเดี๋ยวใครได้คนแรกก็คือเดี๋ยวพี่จ๋าจดชื่อแล้วเตรียมได้รับรางวัลโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปสู่การเล่นของเราในคลาสก่อนนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวบายบายทางบ้านเราอาจจะมีไลฟ์กันอีกสักรอบนึงเนาะแล้วก็ก็พรุ่งนี้เนี่ยเราจะไม่ได้มีการเรียนการสอนในลักษณะที่เป็นออนไลน์เซสชั่นแบบนี้นะคะก็จะเจอกันอีกทีนึงในวันเสาร์หน้าไปเลยเดี๋ยววันนี้เจอกันอีกสักรอบนึงอ่ะใครพิมพ์มาในแชทบ็อกซ์ก่อนนะคะ3ความหมายของคำว่า rather เดี๋ยวเราแจกรางวัลค่ะบายบายจ้ะ